สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดกันเกี่ยวกับซีนแฮลลี่นะฮะว่าจะจัดยังไงให้มันเหมาะสมกับ MVC pattern ซึ่งคลาสของเรามันกลายเป็น component ในเกม object นะครับพอไปใช้ entity components ไปด้วยนะฮะก็มี2วิธีนะฮะแต่ไอ้2วิธีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเผอิญว่ามันไปอยู่ในส่วนของกัน controller นะครับกัน controller เพราะฉะนั้นก็เลยขอพูดในส่วนถัดไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการยิงปืนยิงปืนนั่นเองนะครับก็ก่อนจะยิงปืนได้นะครับเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันมีถ้าของเดิมนะฮะโค้ดเดิมของคุณกันเนี่ยนะครับเราไปดูคุณกันกันนิดนึงนะฮะโค้ดเดิมของคุณกันโค้ดเดิมคุณกันอยู่นี่ครับนะเป็นสคริปต์กันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเนมสปงเนมสเปซอะไรไม่ใส่ทั้งนั้นนะฮะจะ import plug in อะไรเข้ามาระวังนะฮะชื่อกันเหมือนกันเรียบร้อยนะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ฮะเห็นไรไหมฮะมันรวมวิวเข้าไปด้วยใช่ไหมมันรวมอีเวนต์อ่ะเข้าไปด้วยข้างในนะแล้วก็รวมคอนโทรลเลอร์ข้างในไปด้วยว่าให้ทำอะไรตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเออนี่ปัญหามันเกิดขึ้นละนะเอ๊ถ้าตามคอนเซปต์เดิมในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็รู้อย่างนี้ผมต้องมีการวิวนะหนูต้องมีการวิวเพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกส่วนอีเวนต์ออกมาใช่ไหมแล้วก็มีการคอนโทรลเลอร์เพื่อจะแยกส่วนลอจิกออกมานะแยกส่วนแอคชั่นการกระทำออกมาใช่ไหมครับแต่คำถามเกิดขึ้นก็คือออย่างนี้เนี่ยเราจะดูง่ายไหมเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกอีเวนต์การกดปุ่มต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในการเราบังคับกันหรือเราบังคับตัวละครเราบังคับปืนหรือบังคับตัวละครถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยจริงๆเราบังคับปืนนะเอ้ยโทษทีครับจริงๆเราบังคับตัวละครนะบังคับตัวละครนะแล้วเวลาเราจะมานั่งดูว่าเรามีการกดปุ่มมีอีเวนต์อะไรบ้างที่มันคอนโทรลตัวละครเนี่ยเราคงอยากดูที่เดียวไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปดูที่ Player View แล้วก็ต้องไปหาวิวตัวอื่นๆมาดูอีกมันลำบากนะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกไปแล้วว่าอย่างนี้กันไม่ต้องมีวิวหรอกเพราะวิวของกันเนี่ยมันเป็นวิวของตัว Player View อยู่แล้วนะการแค่มีแอคชั่นก็พอการคุณมีแค่คอนโทรลเลอร์ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปดูในตัวของ Player View ก็จะค้นพบว่าเราได้ใส่อีเวนต์ตรงนี้ลงไปด้วย on file 2กับ on file 1 event นะครับซึ่งตรงนี้ได้เกริ่นไปแล้วนะครับตั้งแต่ตรง Player View นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมันก็คอยรับอีเวนต์เข้ามานะครับรอรับการกดปุ่มเข้ามาแล้วก็ไปเรียกอีเวนต์พวกนี้มาทำงาน2ตัวนี้มาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตัวการคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็จะมา subscribe 2 event นี้ไว้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการกดปุ่มไฟล์1หรือเมาส์1นะฮะเมาส์คลิกซ้ายนะครับมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันของการคอนโทรลเลอร์ที่มา subscribe ไว้โดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้ากดคลิกขวานะครับวางระเบิดมันก็ไปเรียกวางระเบิดนะที่ฟังก์ชันวางระเบิดของการคอนโทรลเลอร์มา subscribe ตัวนี้ไว้โดยอัตโนมัตินะครับก็เราทำยังไงให้มัน subscribe ได้นะครับก็เผอิญว่าตัวกันพวกเนี้ยมันเกิดมามันมีคือฮีโร่พวกเนี้ยเราไม่ได้ instantiate มันออกมานะฮะมันมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในซีนอยู่แล้วนะเราไปวางมันทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อ player พวกนี้มันไม่ได้โดน instantiate มาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวมันเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ในซีนอยู่แล้วนะครับพร้อมกับกันมีชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยสามารถทำแบบนี้ได้นี่กันมันมีชีวิตอยู่มาและในฉากนะฮะเนี่ยเราก็ลากมาใส่เลยเนี่ยกันคอนโทรลเลอร์เนี่ยลากมาใส่อย่างนี้เลยนะครับกันคอนโทรลเลอร์ฟอนบอมนะครับลากมาใส่อย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ทำได้นะครับอันนี้ทำได้สำหรับอ็อบเจกต์ที่มันมีอยู่ตรงไฮไลท์ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถลากมาคอยดักฟังอีเวนต์นี้แล้วให้อ็อบเจกต์นี้ทำอะไรได้เลยนะครับแต่มันมีบางเกมอ็อบเจกต์ครับที่ตัวตนมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเล่นเกมไปถึงช่วงหนึ่งแล้วเราก็ instantiate สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นคราวนี้ปัญหาเกิดละนะเราทำผ่าน UI ไม่ได้แล้วแบบนั้นนะเพราะ UI ตอนที่เราทำผ่าน UI ตรงนี้มันยังไม่มีครับมันยังไม่มีมันเล่นไปสักพักมันค่อยโผล่ขึ้นมานะแล้วตอนที่มันเล่นอยู่เราก็ลากอะไรไม่ได้ด้วยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมานั่งดูกันต่อไปมันจะมีปัญหาไอ้พวกลูกกระสุนเนี่ยแหละนะเพราะลูกกระสุนมันอะไรฮะมันโดนสร้างมาเดี๋ยวนั้นนะ
งั้นถ้าลูกกระสุนมันมีเหตุการณ์เช่นชนอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีนะตัวมันไม่มีให้มานั่งดักฟังมันยังไม่เกิดเลยใครจะมาดักฟังมันหรือตัวมันจะไปดักฟังใครก็ไม่ได้จริงไหมฮะนะครับโอเคไปดูการคอนโทรลเลอร์กันต่อนะฮะนอกเรื่องอีกแล้วในการคอนโทรลเลอร์มีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้รับอีเวนต์มาใช่ไหมฮะนะเราก็มีฟังก์ชันอีเวนต์อยู่ตรงนี้การคอนโทรลเลอร์โป๊ะนี่ on file นะครับซึ่ง on file เมื่อกี้เราทำตัวอย่างให้ดูคือ on bomb เนาะนะครับ on bomb มันก็ไปจัดการโดนเรียกขึ้นมานะครับมันก็ไปเช็คครับเช็ค player model สังเกตนะฮะการคอนโทรลเลอร์นะครับคุณไปใช้ทั้ง player view นะฮะคุณไปใช้ทั้ง player model นะครับได้นะครับไม่ผูกติดนะย้ำอีกครั้งไม่ผูกติดว่าการคอนโทรลเลอร์คุณต้องอยู่กับการโมเดลเท่านั้นไม่ใช่นะฮะคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับใครก็ได้ที่เป็นวิวใครก็ได้ที่เป็นโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าอันนี้เราก็ติดต่อกับ player model เพื่อที่เราจะขอดูก่อนว่าคุณมีบอมไหมนะมีลูกระเบิดหรือเปล่าถ้าคุณมีลูกระเบิดมากกว่า0เนี่ยนะเราก็จะได้สร้างลูกระเบิดให้สร้างลูกระเบิดขึ้นมาให้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีคนถามนี่ลืมบอกเลยพวกเสียงพวกอะไรพวกนี้ครับก็มีการถามว่าไอเสียงพวกนี้มันควรจะไปอยู่ที่โมเดลไหมหรือเสียงพวกนี้มันควรจะอยู่ที่ไหนดีนะครับก็เลยสรุปชัดๆสั้นๆนะครับเสียงพวกนี้เนี่ยในแนวคิดผมนะผมคิดว่ามันควรจะอยู่ที่คอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติของอีเวนต์สมบัติของเหตุการณ์แอคชั่นต่างๆที่เราทำตอนที่มีอีเวนต์เกิดใช่ไหมอีเวนต์เกิดปั๊บโป๊ะต้องทำแอคชั่นทำแอคชั่นปั๊บมีเสียงนะครับผมก็มองว่ามันน่าจะอยู่ที่คอนโทรลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องมีซาวด์แมเนเจอร์นะคอยมานั่งจัดการอะไรทั้งนี้ต่างๆแต่ว่าอันนี้ให้เห็นภาพสั้นๆก่อนนะครับก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีคลิปเนี่ยฮะคลิปชื่อว่า Bomb Away นะครับอันนี้ก็โดนสั่งเล่นทันทีตรงจุดนั้นนะครับเนี่ยทีนี้คลิปมันเป็น 3D นะ แล้วก็ตรงนี้ครับ player model.bomb เขาลบๆนะฮะก็คือใช้ปั๊บลบทันทีนะครับแน่นอนเห็นคำว่า player model แบบนี้ใช้คอนเซปต์ MVC แน่ๆลบๆไปเลยครับเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนแปลง UI เองโดยอัตโนมัตินะฮะก็สำหรับคนที่จะไปโดนเปลี่ยนแปลง UI ใช่ไหมฮะไหนๆก็พูดตรงนี้ไปแล้วเนาะก็ UI ที่มันจะโดนเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะโดนตัวนี้นะครับมันชื่อว่า bullet view ตัวนี้นะฮะ bullet view นี่นะครับเอาไว้บอกตัวนี้เนี่ย bullet นี้ใส่เข้ามาก่อน10ตรงนี้นะครับแล้วก็มี bullet view ตัวนี้อยู่นะครับ bullet view เนี่ยมันก็เลยไป subscribe ตัว player modelนี่ออนบอมเขานะครับออนบอมเขาอันนี้พูดถึงบอมพูดถึงบอมพูดถึงบอมต้องอีกอันต้องเป็น UI บอมนี่ UI บอมไหนละ UI บอมสักทีนะครับอันนี้แหละมั้งพอ UI บอมตอนแรกยังไม่เก็บจะไม่แอคทีฟนะสีเทาๆเราก็ล่างนี้มาใช่นะครับแล้วก็จัดการให้ on bomb change นะครับซึ่งไอ้ on bomb change ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปนี่ bomb hard view bomb hard view นะครับ bomb hard view ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ไป set active แค่นั้นเองนะครับถ้า bomb เข้ามากกว่า0ตัวฉันเองก็ค่าไม่รู้อะค่าคุณเปลี่ยนแปลงค่าแต่ถ้าค่าคุณมากกว่า0ปั๊บนะฉันก็ set ให้ตัวฉันเนี่ย active ขึ้นมานะครับมันก็จะแสดงภาพขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอนที่เราเก็บลูกระเบิดได้ใช่ไหมเก็บลูกระเบิดได้เปลี่ยนแปลงค่าบอมเขาเปลี่ยนแปลงค่าบอมเขาปั๊บบอมวิวดักฟังอยู่นะบอมฮัตวิวดักฟังอยู่คุณเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วค่ามันมากกว่า0นะที่คุณส่งมาฉันก็จะเซตแอคทีฟขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าค่าน้อยกว่า0แฟกตัวนี้ก็เป็นฟอร์เซตแอคทีฟก็จะกลับเป็นสีเทาเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคอนโทรลเลอร์นะครับการคอนโทรลเลอร์คร่าวๆนะครับหน้าที่ของมันไม่มีอะไรมากนะฮะเมื่อกี้ออนบอมไปก่อนนะออนบอมเป็นอย่างงี้ออนไฟเออร์นะออนไฟเออร์ก็อันนี้ก็เช็คเพิ่มเติมว่าหันซ้ายหันขวานะครับอันนี้อยู่ในสคริปต์ของกันอยู่แล้วนี่เราแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนให้ละอันนั้นละสีบกันนี่นะหันไปทางไหน
ซ้ายขวาตรงนี้นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ไว้อยู่ละนะเพียงแต่ว่าเราไปเรียก player view นะครับ player view มานะครับเพราะว่า view จะได้รู้มันหันซ้ายหันขวาอยู่นะครับเช็คกระสุนปืนมีมากกว่าไหมนะฮะถ้าเป็นโค้ดออริจินอลมันไม่สนใจไม่มีกระสุนปืนนะฮะอันนี้เราเพิ่มเข้าไปให้พอเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การโมเดลนะครับอันนี้ก็การโมเดลนี่การโมเดลนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าการโมเดลมากกว่า0นะครับการโมเดลมากกว่า0เนี่ยเราก็จัดการให้มัน instantiate rocket ยิงเลยยิงปืนยิงออบเจกต์ที่เป็นจรวดออกไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของการคอนโทรลเลอร์นะครับในคลิปถัดไปเราจะมาดูในส่วนของการโมเดลกันต่อนะฮะการโมเดลกันต่อว่าการทำงานมันคล้ายกับเพลเยอร์โมเดลไหมนะฮะงั้นสรุปก่อนนะครับการตอนนี้มีแค่นี้นะฮะมีแค่การคอนโทรลเลอร์แล้วก็การโมเดลนะครับส่วนการคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็ไปติดต่อกับหลายคนเลยทั้งเพลเยอร์วิวทั้งเพลเยอร์โมเดลนะครับทั้งประมาณนี้มีแค่นี้นะครับ